ยินดีต้อนรับสู่ช่อง No Fury นะครับสกอตพิลกริมไอ้หนุ่มหน้าเด๋อผู้แอบปิ้งสาวสวยผมม่วงแต่การจะได้คบกับเธอนั้นเขาจะต้องปราบเหล่าแฟนเก่าสุดโฉดทั้ง7คนของเธอให้ได้ซะก่อนถ้าพร้อมแล้วไปฟังสปอยกันเลยครับสกอตพิลกริมกับศึกโคตรกิ๊กเก่าเขย่าโลกในดินแดนลึกลับแห่งหนึ่งในโตรอนโตแคนาดาเขาว่างั้นนะไอ้หนุ่มหน้าเด๋อสกอตพิลกริมวัย22ปีได้คบกับสาวมัธยมปลายและเป็นคนจีนชื่อว่าไนฟ์ชาวผมจะขอเรียกเธอว่าอหมวยแล้วกันเรื่องนี้สร้างความกังวลแก่เพื่อนๆในวงดนตรีเพื่อนเกย์ที่เป็นรูมเมทและน้องสาวของเขามากผู้คนต่างเป็นห่วงว่าเธออาจจะดีเกินไปสำหรับเขาซึ่งเอาจริงๆแล้วเขากับเธอก็เข้ากันได้ดีทีเดียวครับทั้งออกเดทเล่นเกมแถมเพื่อนๆของเขาก็ยังค่อนข้างโอเคกับเธอด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดเห็นนิมิตว่าตัวเองอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลทรายและได้มีสาวผมม่วงผ่านมาปลุกเขาเข้าและในวันนั้นเองขณะที่อยู่ในห้องสมุดกับอหมวยเขาก็ได้เจอกับสาวผมม่วงในฝันเข้าตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองจนกระทั่งถึงคืนปาร์ตี้ของเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ได้เบาะแสของสาวผมม่วงคนนั้นเธอชื่อว่ารามูน่าฟลาวเวอร์และเธอเข้ามาปาร์ตี้คืนนี้ด้วยเขาพยายามเข้าไปชวนเธอคุยด้วยแต่ด้วยความตื่นเต้นเลยทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับจากนั้นเขาก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในงานเพื่อจะได้รู้จักเธอมากขึ้นและรวมๆข้อมูลที่ได้มาก็คือเธอเป็นสาวอเมริกันสุดเจ๋งที่ไม่เคยยอมใครและที่สำคัญเธอเพิ่งเลิกกับแฟนมาด้วยหลังงานปาร์ตี้เขากลับไปเล่าเรื่องที่เจอสาวในฝันให้เพื่อนเกย์ของเขาฟังซึ่งเพื่อนเกย์ก็แนะนำนะครับว่าถ้าจะจีบสาวคนนี้แกก็ต้องเลิกกับอมวยซะก่อนจากนั้นน้องสาวของเขาก็โทรมาต่อว่าเขาซ้ำอีกทีถ้าถามว่าน้องสาวรู้เรื่องนี้ได้ไงก็เพราะไอ้เพื่อนเกย์นี่แหละครับมันมีความสามารถในการส่งข้อความได้ทุกเวลาเช้าวันต่อมาขณะที่พระเอกกำลังสั่งซื้อของจากในช้อปปี้ส่งฟรีแต่เสียค่าส่งก็มีเมลดังขึ้นมาและมันก็คือเมลท้าดวลนั่นเองเขาพบว่าเมลนี้มันช่างไร้สาระจึงลบทิ้งไปจากนั้นอมวยก็มาหาครับจริงๆแล้วเขามีนัดออกเดทกับอมวยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนและก็ลืมไปซะสนิทแต่การออกเดทรอบนี้มันไม่สนุกเหมือนครั้งก่อนๆครับเพราะพระเอกเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาซะเลยและในวันนั้นเพื่อนในวงดนตรีก็ประกาศครับว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสขึ้นเวทีประกวดกันแล้วแต่ไอ้พระเอกมันก็ยังทำตัวเฉยเมยเหมือนเดิมคืนนั้นพระเอกเกินนิมิตอีกแล้วครับเขานิมิตว่ารามูน่ากำลังเอาของที่เขาสั่งจากในเน็ตมาส่งแล้วพอตื่นขึ้นมาเธอก็เอาของมาส่งจริงๆด้วยทันทีที่เปิดประตูพระเอกก็พยายามชวนเธอให้ออกมาเจอกันตอนกลางคืนซึ่งที่สุดแล้วเธอก็ต้องยอมตกลงครับเพราะไม่งั้นพระเอกมันจะไม่ยอมเซ็นรับของสักทีเดทในคืนนั้นเป็นไปด้วยดีอย่างไม่น่าเชื่อจนพระเอกเกือบจะได้เสียตัวเป็นครั้งแรกแล้วเชียวพอถึงตอนเช้าเขาก็ชวนเธอไปดูการแข่งร็อกแบทเทิลซึ่งเธอก็ตอบตกลงแต่โดยดีเมื่อถึงเวลางานแข่งรามูน่าก็มาตามนัดครับแต่ความผะอืดผะอมก็เกิดขึ้นเพราะอมวยก็มาด้วยเลยกลายเป็นกิ๊ก2คนต้องมาอยู่ในที่เดียวกันแถมอมวยเนี่ยเธอพยายามตัดผมเรียนแบบรามูน่าเพื่อเอาใจพระเอกอีกด้วยครับและแล้วก็ถึงคิววงพระเอกขึ้นไปเล่นครับอมวยนั้นตื่นเต้นแทนจนสลบไปเรียบร้อยหลังจากเล่นไปได้สักพักก็มีไอ้บ้าทรงผมอีโมพุ่งทะลุหลังคาลงมาเขาคือแมทธิวพาเทลและเขามาเพื่อสู้กับพระเอกตามคำท้าที่ส่งให้พระเอกทางเมลแมทธิวชิงเปิดก่อนแต่โดนบล็อกแล้วก็โดนถีบจนลอยละลิ่วพระเอกกระโดดตามไปอัปเปอร์คัตตามด้วยหมัดซ้ายขวาทำคอมโบไปอีก64ฮิตแต่แค่นี้ไม่อาจทำอะไรใบหน้าที่ด้านหนาของแมทธิวได้ทั้งคู่เริ่มต่อสู้กันอีกครั้งระหว่างต่อสู้รามูน่าก็เล่าว่าเธอกับแมทธิวนั้นเคยคบกันตอนม.1ตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าทำไมทีมอเมริกันฟุตบอลต่างพากันชอบเธอกันทั้งทีมเธอจึงร่วมมือกับแมทธิวจัดการพวกนั้นและไม่มีใครต้านทานอาคมของแมทธิวได้เลยจากนั้นพวกเธอก็คบกันแล้วก็เลิกกันในอีกสัปดาห์ครึ่งใช่แล้วครับไอ้บ้านี่มันมีอาคมจริงๆมันลอยตัวขึ้นแล้วใช้เวทเรียกปีศาจหางเครื่องออกมา4คนแล้วก็ปล่อยเวทไฟออกมาโจมตีใส่พระเอกแต่สุดท้ายก็เดินพระเอกสวนกลับด้วยแผ่นฉาบและหมัดตรงจน KO ร่างแตกสลายกลายเป็นเศษตังค์เมื่อการต่อสู้จบลงรามูน่าก็พาพระเอกออกจากงานและอธิบายว่าถ้าเขาจะคบกับเธอเนี่ยอาจจะต้องปราบเหล่าแฟนเก่าของเธอให้ได้ซะก่อนซึ่งพระเอกก็คิดว่าเขาก็น่าจะทำได้แหละครับวันต่อมาพระเอกก็นัดให้รามูน่ามาหาที่ห้องตอนเย็นครับแต่เพื่อนเกย์ของเขาก็มาเตือนพระเอกให้ไปบอกเลิกอมวยซะก่อน
พระเอกเลยจำใจต้องออกไปเจออาหมวยพระเอกพยายามหาข้ออ้างต่างๆเพื่อบอกเลิกแบบอ้อมๆครับแต่อาหมวยเธออินเลิฟสุดๆจนไม่สนข้ออ้างพวกนั้นจนสุดท้ายพระเอกก็ต้องตัดใจบอกเลิกไปตรงๆจากนั้นพระเอกก็ไปซ้อมดนตรีต่อเพื่อแข่งรอบต่อไปครับแต่ไม่นานรามอน่าก็มาหาพร้อมกับผมสีฟ้าสีใหม่การซ้อมเลยต้องล่มไปพระเอกพารามอน่าไปที่ห้องเพื่อทำอาหารเย็นทานแน่นอนครับว่าตามแผนเดิมพระเอกกะจะปิดจ็อบรามอน่าแต่แผนก็ล่มอีกตามเคยทั้งสองเลยเปลี่ยนเป็นออกไปเดินเล่นกันพวกเขาเดินไปถึงจุดที่มีการถ่ายทำหนังกันอยู่และพระเอกของหนังเรื่องนี้ก็คือลูคัสลีผู้หน้าละไม้คล้ายกับตันอะไรสักอย่างยังกาแฟและยังเป็นหนึ่งในแฟนเก่าของรามอน่าที่เคยคบกันตอนม.3 ซึ่งตอนที่ยังคบกับรามอน่าลูคัสยังเป็นแค่เด็กเอ๋อขี้มูกเกลอะใครจะไปคิดว่าโตขึ้นมาจะหล่อเท่ราวกับสตีฟโรเจอร์ขนาดนี้ลูคัสเข้ามาต่อยพระเอกจากนั้นก็เหวี่ยงพระเอกลอยไปที่ไซต์ก่อสร้างและเมื่อถึงคราวพระเอกจะสู้กลับซุปตาอย่างลูคัสลีนั้นไม่จำเป็นต้องสู้เองครับลูคัสส่งสตันแมนทั้ง7ออกมาสู้กับพระเอกแทนการต่อสู้1ต่อ7เริ่มขึ้นพระเอกรับมือสตันทั้ง7ได้ไม่นานก็เริ่มโดนพวกนั้นรุมกระทืบเห็นชัดว่าพระเอกคงจะแพ้แน่แล้วแต่ตัดฉากมาอีกทีไอ้7คนนั้นกลับลงไปกองส่วนพระเอกยืนเท่อยู่คนเดียวซุปตาลูคัสจึงต้องลงมือด้วยตัวเองครับด้านฝีมือนั้นสู้กันตรงๆพระเอกสู้ไม่ได้เลยเขาจึงออกอุบายท้าให้ลูคัสเล่นสเก็ตบอร์ดถลายบนราวบันได200ขั้นและด้วยศักดิ์ศรีและความเป็นซุปตาที่ค้ำคอลูคัสจึงรับคำท้าถลายสเก็ตบอร์ดไปกับราวบันไดแต่ด้วยความที่มันสูงชันเกินไปทำให้เมื่อถลายถึงพื้นลูคัสก็ระเบิดออกทำให้ศึกนี้พระเอกเป็นฝ่ายชนะไปหลังจบศึกนี้พระเอกก็เริ่มรู้สึกท้อครับที่ทำไมจะคบสาวสักคนมันถึงได้ยุ่งยากขนาดนี้และเพื่อนเกย์ของเขาก็บอกกับเขาว่าถ้ารามอน่าเป็นสาวในฝันจริงงั้นนายก็ต้องเอาชนะอุปสรรคพวกนี้ให้ได้จากนั้นก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นแต่คนที่โทรมาไม่ใช่รามอน่าครับแต่คือเอนวีแฟนเก่าของพระเอกที่ตอนนี้กลายเป็นวงล็อกชื่อดังไปแล้วนั่นเองครับเธอโทรมาเพราะได้ข่าวว่าพระเอกคบสาวคนใหม่แล้วเมื่อได้ชื่อของสาวคนใหม่ของพระเอกเธอก็วางสายไปจากนั้นอมวยก็มาหาพระเอกแต่พระเอกก็ให้เพื่อนเกย์ช่วยแถว่าไม่อยู่แล้วก็แอบชิ่งออกจากห้องไปแบบไม่เนียนเท่าไหร่ทำเอาอมวยหน้าหงอยไปเลยครับระหว่างที่พระเอกออกมาเดินเรื่อยเปื่อยก็ได้มีเงาดำสายหนึ่งพุ่งจู่โจมพระเอกเขาหลบเงานั้นได้อย่างหวุดหวิดแล้วก็ต่อยสวนกลับไปและเจ้าของเงานี้ก็คือหนึ่งในแฟนเก่าของรามอน่าและเป็นผู้หญิงอีกด้วยเธอมาเพื่อท้าสู้พระเอกแต่โดนพระเอกปฏิเสธเพราะไม่มีอารมณ์ครับเธอเลยต้องจำใจปาระเบิดควันแล้วจากไปซะก่อนพระเอกไปหาน้องสาวเพื่อหวังจะได้ที่ปรึกษาแต่แทนที่จะเจอน้องสาวเขากลับเจอรามอน่าแทนครับเธอรู้สึกเสียใจที่ทำให้พระเอกต้องมาสู้กับเหล่าแฟนเก่าของเธอและขณะนั้นเองเอนวีแฟนเก่าของพระเอกก็โผล่ออกมาเอนวีพูดออกมาเองเลยว่าเธอหึงพระเอกแม้ว่าเธอจะเป็นคนทิ้งเขาไปก็ตามจากนั้นก็ท้าให้พระเอกไปดูคอนเสิร์ตของวงเธอที่กำลังจะจัดขึ้นและเธอก็จากไปไม่เหลือโอกาสให้พระเอกได้ปฏิเสธในอดีตตอนที่พระเอกคบกับเอนวีนั้นวันหนึ่งเธอก็นึกอยากไปหาเพื่อนสนิทอีกเมืองหนึ่งครับแล้วจากนั้น2อาทิตย์ต่อมาเอนวีกับเพื่อนสนิทก็นอนด้วยกันเฉยเลยซึ่งเพื่อนสนิทคนนั้นมีชื่อว่าทอดและก็ช่างบังเอิญเหลือเกินครับที่หนึ่งในแฟนเก่าของรามอน่าก็ชื่อทอดเหมือนกันวันต่อมาพระเอกตัดสินใจแน่วแน่ว่าเขาจะต้องก้าวเดินต่อไปเขาจะเลิกคิดถึงเรื่องเอนวีต่อไปนี้เขากับเอนวีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปแต่ไม่ทันไรครับเขาก็ได้รับแจ้งข่าวว่าวงของเขาจะต้องเล่นเป็นวงเปิดให้วงของเอนวีในคืนนี้ตัดไปที่อมวยกันสักแป๊บตั้งแต่โดนพระเอกหลบหน้าเธอก็คอยสะกดรอยตามพระเอกและรามอน่าอยู่บ่อยๆจนเธอเริ่มเกิดความแค้นสั่งสมขึ้นเรื่อยๆเธอแอบนินทาว่าร้ายรามอน่าให้รูมเมทของเธอฟังจนกระทั่งรู้ตัวอีกทีเธอก็เผลอทำไฮไลท์ผมตัวเองเป็นสีฟ้าเรียนแบบรามอน่าไปแล้วและคืนนี้เธอมีแผนจะเอาคืนพระเอกแล้วด้วยตัดไปที่งานคอนของเอนวีหลังจากวงพระเอกขึ้นไปเล่นเสร็จอมวยก็เดินมาที่บาร์ด้วยทรงผมและเสื้อผ้าที่พยายามเรียนแบบรามอน่าแต่เธอไม่ได้เดินมาหาพระเอกครับเธอไปนั่งกับเพื่อนพระเอกคนหนึ่งเพื่อเย้ยพระเอกนั่นเองทำเอาพระเอกมึนงงจนทำอะไรไม่ถูกไปเลยและแล้วก็ได้เวลาวงของเอนวีขึ้นโชว์ครับ
และไม่น่าเชื่อว่ามือเบสของวงที่ชื่อทอดที่เป็นคนแย่งเอ็นวีไปจากพระเอกก็คือทอดคนเดียวกับที่เคยเป็นแฟนเก่าของรามูน่านั่นเองครับหลังจากโชว์จบเอ็นวีเรียกให้วงพระเอกไปพบในห้องบรรยากาศเป็นไปอย่างเคร่งเครียดมีแค่อมวยที่พยายามบรรยายความเป็นติ่งของตัวเองให้เอ็นวีฟังแต่ก็โดนเมินจนกระทั่งอมวยนึกบางอย่างได้และพูดออกมากลางวงเธอพูดว่าเธอได้จูบปากพระเอกที่เคยจูบกับเอ็นวีด้วยนี่ทำให้ทอดโมโหจนต่อยอมวยล้มลงไปกองแถมไฮไลท์ที่ทำไว้ถึงกับหลุดออกไปเลยพระเอกเองก็โมโหจัดลุกขึ้นมาปล่อยหมัดใส่แต่ทอดนั้นร้ายกาจกว่าที่คาดดวงตาของทอดเปล่งแสงและสามารถใช้พลังจิตบังคับร่างพระเอกเวียงทะลุกำแพงออกไปและที่มาของพลังนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากการทานมังสวิรัตินั่นเองครับและไม่ใช่ว่าทานมังแล้วจะเป็นแบบเขาได้ต้องห้ามทานแม้แต่นมกับไข่ด้วยนะเว้ยทอดต่อยพระเอกจนลอยละลิ่วขึ้นฟ้าตกลงมาบนกองขยะพระเอกอยากรู้ว่าลามูน่ากับทอดนั้นคบกันได้ยังไงเธอจึงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอทิ้งลูคัสลีแล้วไปคบกับทอดพวกเธอกลายเป็นคู่หูขวางโลกที่ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าครั้งหนึ่งทอดต่อยพระจันทร์จนเป็นรูเพื่อเธอแต่หลายวันต่อมาพ่อของทอดก็ส่งเขาไปสถาบันมังสวิรัติเธอก็เลยต้องเลิกกับเขาเมื่อเล่าจบการต่อสู้ก็เริ่มอีกครั้งแต่สู้ตรงๆพระเอกไม่มีทางชนะได้เลยพระเอกจึงท้าดวลด้วยเบสแต่แม้กระทั่งดวลด้วยเบสพระเอกก็ยังแพ้อยู่ดีครับพระเอกจึงออกอุบายยื่นแก้วนมถั่วเหลืองให้ทอดแต่ทอดนั้นฉลาดล้ำเขาคาดเดาเจตนาร้ายของพระเอกออกว่าต้องแอบใส่นมวัวไว้ในแก้วที่ยื่นให้แน่นอนเขาจึงเลือกดื่มแก้วของพระเอกแทนแต่นี่คือแผนซ้อนแผนของพระเอกครับแท้จริงแล้วแก้วที่มีนมวัวคือแก้วที่พระเอกไม่ได้ยื่นให้ต่างหากทันทีที่ทอดเผลอดื่มนมวัวเข้าไปตำรวจมังสวิรัติก็บุกเข้ามาแจ้งข้อหาละเมิดกฎข้อที่827ทันทีจากนั้นก็ยิงลำแสงมังสวิรัติใส่ทอดจนสิ้นสภาพแล้วพระเอกก็เอาหัวโขกซ้ำเข้าไปจนร่างแหลกสลายกลายเป็นเศษตังดอบลงมาหลังจากได้รับชัยชนะพระเอกและเพื่อนก็พากันไปนั่งทานอาหารในร้านพระเอกก็ยังคงอยู่ในอารมณ์เซ็งสุดๆเหมือนเดิมทุกคนลงความเห็นว่าจะไปงานปาร์ตี้หลังคอนเสิร์ตระหว่างเดินไปพระเอกมันก็ถามรามูน่าว่าทำไมพวกแฟนเก่าของเธอมันต้องโกรธอะไรมากมายขนาดนั้นรามูน่าก็ตอบครับว่าการเลิกกันมันก็ต้องสร้างความเจ็บปวดทั้งนั้นแหละแล้วเธอก็ถามพระเอกกับเรื่องที่พระเอกเลิกกับอมวยบ้างพระเอกมันก็ตอบแบบอ้ำอึ้งนะครับว่าเลิกกันด้วยดีแต่ก็เห็นกันอยู่ว่าอมวยเนี่ยยังอะไรอวรพระเอกอยู่และเมื่อเดินไปถึงงานเงาลึกลับก็โจมตีใส่พระเอกยังไม่ทันตั้งตัวอีกครั้งครับและเงานั้นก็คือร็อกซี่แม่สาวเลสเบี้ยนหนึ่งในแฟนเก่าของรามูน่านั่นเองครับซึ่งรามูน่าเคยคบกับร็อกซี่แค่พักเดียวเท่านั้นเองเพราะอยากรู้ว่ารสชาติของดนตรีไทยนั้นเป็นยังไงเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆจนรามูน่าไม่อยากจะนับด้วยซ้ำและเรื่องนี้แหละที่ทำให้ร็อกซี่โมโหจัดร็อกซี่กระโดดเตะใส่พระเอกอย่างรวดเร็วแต่โดนรามูน่ากางฝ่ามือรับดาเมจไว้ได้ทั้งหมดร็อกซี่ดึงเข็มขัดออกมากอดแกว่งราวกับแซ่ส่วนรามูน่าดึงค้อนยักษ์ปราบอสูรออกมาตั้งท่าพร้อมต่อสู้ศึกระหว่างสองสาวเริ่มขึ้นแล้วด้วยความรวดเร็วและพลิกแพงของอาวุธเข็มขัดแซ่ทำให้รามูน่าโดนช่วงชิงค้อนไปแต่ก็ทำให้ร็อกซี่ชะล่าใจจนโดนรามูน่าตอกส้นเข้าให้แต่ร็อกซี่ก็บอกว่าถ้าพระเอกไม่ลงมาสู้ด้วยตัวเองเธอจะไม่ยอมรับผลการต่อสู้นี้รามูน่าจึงต้องคว้าตัวพระเอกมาและควบคุมมือและขาของพระเอกราวกับหุ่นเชิดเข้าต่อสู้กับร็อกซี่แต่ร็อกซี่ก็ไม่ยอมรับวิธีสู้แบบนี้อยู่ดีครับเธอใช้วิชาเงาแยกรามูน่ากับพระเอกออกจากกันพระเอกโดนซัดจนถึงเพดานแล้วก็ร่วงลงมาขณะที่กำลังจะโดนตอกส้นทำ KOรามูน่าก็ได้ตะโกนบอกจุดอ่อนที่อยู่หลังหัวเข่าให้พระเอกฟังพระเอกยื่นนิ้วสกัดไปที่จุดอ่อนนั้นจนทำให้ร่างกายของร็อกซี่อ่อนละถวยแหลกสลายกลายเป็นเศษตังทันทีหลังการต่อสู้พระเอกมันก็ถามแบบประชดรามูน่านะครับว่าเธอเนี่ยเคยเป็นห่วงความปลอดภัยของฉันบ้างไหมแล้วในปาร์ตี้นี้มีใครที่เธอยังไม่นอนด้วยบ้างล่ะทำเอารามูน่ารู้สึกเจ็บเลยครับเพราะเธอเองก็เหนื่อยหน่ายกับเรื่องนี้พอๆกันนั่นแหละเธอจึงขอเว้นระยะห่างกับพระเอกสักพักตอนนี้พระเอกจัดการเหล่าแฟนเก่าไปได้4คนแล้วเหลืออีกเพียง3คนเท่านั้นที่เขาต้องปราบแต่คู่ต่อสู้คนต่อไปนั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดครับชื่อว่าคู่แฝดคาตายานากิและคู่แฝดนี้ยังเป็นวงร็อกที่ต้องแข่งกับวงพระเอกในรอบต่อไปอีกด้วยแต่เมื่อถึงเวลาแข่งก็เกิดเหตุผิดคาดขึ้นครับการแข่งรอบที่ผ่านๆมาแต่ละวงจะผลัดกันขึ้นเวทีทีละวงแต่การแข่งในรอบนี้
ทั้งสองวงจะต้องขึ้นเวทีที่อยู่ตรงข้ามกันและเล่นดนตรีชนกันตรงๆแค่นั้นยังไม่พอรามอน่าที่ยืนอยู่ท่ามกลางหมู่คนดูก็กำลังคุยกับชายท่าทางไม่น่าไว้ใจคนหนึ่งด้วยท่าทางสนิทสนมระหว่างที่พระเอกมันยังคงสงสัยอยู่ว่าชายคนนั้นเป็นใครคู่แฝดคาตายานากิก็ขึ้นมาบนเวทีฝั่งตรงข้ามแล้วคู่แฝดเริ่มโจมตีด้วยคีย์บอร์ดทำเอาหลังคาปลิวไฟสปอตไลท์ฝั่งพระเอกร่วงลงมาพระเอกไม่รอช้าครับพวกเขาเริ่มเล่นดนตรีเพื่อตอบโต้กลับทันทีแต่ด้วยจิตใจที่ยังคงมีความสับสนจึงไม่อาจทำอะไรคู่แฝดได้คู่แฝดจึงเริ่มปล่อยปลานมังกรแฝดออกมาโจมตีวงพระเอกจนกระจัดกระจายเจอเข้าไปขนาดนี้ทำเอาหัวหน้าวงของพระเอกถอดใจคิดจะยอมแพ้ไปเลยครับเพราะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ต่อหน้าโปรดิวเซอร์เพลงที่ชื่อว่ากีเดียนและกีเดียนที่ว่านี้ก็คือชายที่ยืนคุยกับรามอน่าแถมยังเป็นหัวหน้าของเหล่าแฟนเก่าสุดโฉดอีกด้วยครับเมื่อพระเอกทราบว่ากีเดียนคือใครก็เกิดความฮึดขึ้นมาใหม่ส่งผลให้ทั้งวงคืนชีพขึ้นมาเล่นอีกครั้งคู่แฝดปล่อยปานมังกรแฝดออกมาโจมตีอีกครั้งแต่รอบนี้ฝั่งพระเอกปล่อยปานเยติออกมาตอบโต้บ้างปานทั้งสองฝั่งต่อสู้อย่างสูสีแต่สุดท้ายเยติก็คว้าคอมังกรแฝดจับฟาดใส่กันจนมังกรแฝดร่วงลงไปที่เวทีของคู่แฝดส่งผลให้คู่แฝดตัวแตกสลายกลายเป็นเศษเงินและพระเอกยังได้โบนัสเป็นชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตด้วยครับหลังจากได้รับชัยชนะพระเอกวิ่งไปหารามอน่าเพื่อจะบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องที่ผ่านๆมาแล้วและก็พยายามที่จะบอกรักเธอด้วยแต่รามอน่ากลับบอกว่าให้เลิกกันดีกว่าเพราะตอนนี้กีเดียนกลับมาหาเธอแล้วกีเดียนมีพลังบางอย่างที่ทำให้เธอห้ามใจตัวเองไม่ได้ขณะที่พระเอกยังคงมึนงงกับคำพูดของรามอน่ากีเดียนก็ปรากฏกายขึ้นครับกีเดียนบอกกับวงพระเอกว่าเขาชอบวงนี้มากๆเลยและจะให้ทำสัญญาออกอัลบั้มเลยก็ยังได้ว่าแล้วก็ยื่นเอกสารสัญญาพร้อมปากกาให้พระเอกแต่มีหรือที่พระเอกจะยอมโดนหยามอย่างนี้พระเอกโยนเอกสารทิ้งไปแต่หัวหน้าวงกลับคว้าเอกสารมาเซ็นสัญญาอย่างไวทำให้พระเอกโมโหจัดจนขอออกจากวงจากนั้นกีเดียนก็พารามอน่าขึ้นรถและพูดเย้ยหยันทิ้งท้ายก่อนจะจากไปคืนนั้นพระเอกเศร้าใจอย่างหนักครับเขากลับไปที่ห้องและเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนเกฟังซึ่งเพื่อนเกก็ปลอบใจว่าดีแล้วนะนายจะได้ไม่ต้องไปสู้กับใครอีกแล้วไงพระเอกเองก็กำลังจะตัดใจเรื่องรามอน่าอยู่แล้วเชียวจนกระทั่งกีเดียนโทรเข้ามาเพื่อเยาะเย้ยพระเอกอีกรอบแล้วก็แจ้งข่าวพระเอกว่าเขาจะเปิดเคออสเทเตอร์แห่งใหม่และวงของพระเอกจะเล่นเปิดตัวให้พิธีเปิดในคืนนี้หลังจากวางสายพระเอกมันก็เดือดจัดและคิดว่าคืนนี้จะต้องจัดการกีเดียนให้ได้เมื่อไปถึงงานเขาก็ได้เห็นวงของเขาที่กำลังเล่นโดยไม่มีเขาอยู่หัวหน้าวงพยายามพูดให้เขาปล่อยวางแต่ตอนนี้เขาเดือดเกินกว่าจะปล่อยวางใดๆแล้วเขาเดินไปหากีเดียนท้าทายอีกฝ่ายให้ต่อสู้กันกีเดียนมันก็ไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่นะครับเลยถามพระเอกไปว่าทำไมต้องสู้เพื่อรามอน่าด้วยพระเอกจึงตอบตรงๆไปเลยว่าเพราะรักเธอไงล่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่พระเอกบอกรักรามอน่าทำให้ดาบแห่งความรักปรากฏออกมาจากหน้าอกกีเดียนเห็นดังนั้นจึงสั่งลูกน้องให้ออกมาโจมตีแต่ด้วยดาบแห่งความรักที่เพิ่มสเตตัสให้พระเอกทำให้เขาแข็งแกร่งเกินกว่าเหล่าขี้ข้าจะทำอะไรได้เมื่อจัดการพวกขี้ข้าเรียบร้อยพระเอกก็พุ่งใส่กีเดียนต่อทันทีแต่ดูเหมือนว่าพลังความรักยังไม่เพียงพอที่จะสู้กับกีเดียนได้ครับพระเอกโดนซัดจนดาบแหลกสลายแต่ขณะที่กีเดียนกำลังจะปลิดชีพพระเอกอมหมวยก็พุ่งเข้ามาสกัดไว้ได้สำเร็จแต่แท้จริงแล้วเธอไม่ได้มาเพื่อสู้กับกีเดียนแต่เธอมาเพื่อสู้กับรามอน่าต่างหากครับเพราะเธอแค้นที่รามอน่าทำให้พระเอกเจ็บปวดนั่นเองอมหมวยเข้าโจมตีรามอน่าส่วนกีเดียนก็เข้าต่อสู้กับพระเอกต่อระหว่างต่อสู้อมหมวยก็กล่าวหาว่ารามอน่าเป็นคนแย่งพระเอกไปจากเธอแต่รามอน่าก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้แย่งมาสักหน่อยเพราะพระเอกก็บอกเลิกอมหมวยไปแล้วนี่นาพระเอกทนเห็นทั้งคู่ต้องสู้กันไม่ได้เลยเข้ามาห้ามและความจริงก็ปรากฏครับว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันไปจิจ้ากับรามอน่าก่อนที่จะบอกเลิกกับอมหมวยก็หมายความว่าพระเอกมันนอกใจแล้วนั่นเองพระเอกที่เหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองทำเรื่องผิดไปจึงรู้สึกอ้ำอึ้งครับแล้วก็เลยโดนกีเดียนเอาดาบแทงข้างหลังจนทะลุหัวใจตายไปทันทีเมื่อความตายมาเยือนพระเอกมันก็เกิดนิมิตขึ้นอีกครั้งเขาพบรามอน่ากลางทะเลทรายอันโดดเดี่ยวเธออธิบายว่าตอนนั้นเธอชอบกีเดียนมากแต่กีเดียนทำเป็นไม่สนใจเธอจนเธอต้องรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เสมอนั่นจึงทำให้เธอต้องหนีจากกีเดียนมาและพอเธอจากมาก็เลยทำให้กีเดียนสนใจเธอขึ้นมาอีกครั้ง
เมื่อเธออยู่กับกีเดียนกีเดียนจะเข้ามาในความคิดของเธอทำให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้และนั่นก็เป็นเพราะกีเดียนได้ฝังชิปไว้ที่หลังคอของเธอนั่นเองครับเธอรู้สึกเสียใจที่ทำให้เรื่องมันลงเอยแบบนี้พระเอกได้ฟังและรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแต่มันก็สายไปแล้วเพราะเขาตายไปแล้วนั่นเองและในขณะที่สิ้นหวังตราโบนัสชีวิตที่เขาได้ตอนปราบคู่แฝดก็เด้งขึ้นมาทำให้เขาคืนชีพและย้อนเวลากลับไปจุดเซฟอีกครั้งเขาวิ่งออกจากห้องด้วยจิตใจที่ต่างจากครั้งที่แล้วเมื่อไปถึงงานเขาพูดให้กำลังใจและขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมากับวงของเขาจากนั้นเขาก็ท้าทายกีเดียนใหม่อีกครั้งและคราวนี้กีเดียนก็ถามคำถามเดิมครับว่าทำไมต้องสู้เพื่อราโมนาด้วยแต่คราวนี้พระเอกตอบต่างจากเดิมเขาไม่ได้สู้เพื่อความรักอีกแล้วแต่เขาจะสู้เพื่อตัวเองเมื่อพูดจบดาบแห่งการเคารพตัวเองจึงโผล่ออกมาจากหน้าอกแถมดาบเล่มนี้ยังเพิ่มสเตตัสมากกว่าดาบแห่งความรักอีกด้วยพระเอกฟาดฟันดาบเก็บพวกขี้ข้าอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พุ่งเข้าหากีเดียนและคราวนี้เป็นกีเดียนที่เป็นฝ่ายลงไปนอนแต่เรื่องยังไม่จบอาหมวยโผล่ออกมาโจมตีราโมนาอีกครั้งแต่คราวนี้พระเอกเป็นคนยอมรับด้วยตัวเองเลยว่าเขานี่แหละเป็นคนหลอกเธอเขานี่แหละเป็นคนที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดระหว่างที่ทั้ง3คนปรับความเข้าใจกันกีเดียนก็แอบดีเจนเลือดจนลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ประมาทพระเอกอีกแล้วเขาประสานมือแล้วเรียกดาบพลังคูณ7ออกมาทั้ง2ต่อสู้กันแต่ดูเหมือนกีเดียนจังคงเหนือกว่าพระเอกอยู่ขั้นหนึ่งอาหมวยจึงต้องเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยแต่แม้จะใช้2ลุม1แล้วแต่กีเดียนก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีจนดาบแห่งการเคารพตัวเองของพระเอกต้องแหลกสลายขณะที่กีเดียนกำลังลุ่มหลงกับชัยชนะราโมนาเธอก็เข้ามาแทงเข่าใส่จุดสืบพันธุ์ของกีเดียนจนทำให้กีเดียนโมโหจัดเตะเธอจนตกบันไดไปและการโจมตีนี้ก็ไม่เสียเปล่าครับพระเอกและอาหมวยลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วร่วมมือกันใช้ท่าประสานโจมตีใส่กีเดียนจนเลือดแทบหมดหลอดและสุดท้ายก็โดนพระเอกเตะเสยทำ KO ได้ในที่สุดกีเดียนตัวแหลกสลายกลายเป็นเศษเงินโปรยปรายทั่วเควอสเทียเตอร์และพระเอกยังได้คะแนนจากการปราบไปถึง 7,000 ล้านคะแนนสมกับเป็นลาสบอสจริงๆแต่ทว่ามันยังไม่จบครับคุณผู้ชมหลังปราบกีเดียนแล้วก็ได้มีบอสลับโผล่ออกมานั่นคือเนก้าสกอตหรือร่างมืดของพระเอกนั่นเองครับพระเอกขอให้ทุกคนออกไปก่อนเพราะศึกนี้เขาจะต้องเผชิญหน้าด้วยตัวเองหลังจากผ่านไปไม่นานพระเอกมันก็เดินออกมาพร้อมกับร่างมืดครับทั้งคู่คุยกันอย่างสนิทสนมและกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วเพราะเมื่อได้คุยกันแล้วก็พบว่าร่างมืดนั้นมันก็นิสัยดีแถมมีอะไรๆเหมือนกันอีกด้วยศึกนี้จึงจบลงด้วยดีหลังการต่อสู้ราโมนาที่ได้เห็นพระเอกกับอมวยร่วมมือกันต่อสู้อย่างเข้าขากันก็คิดว่าพระเอกคงจะกลับไปคบกับอมวยเธอจึงเลือกจะเป็นฝ่ายเดินออกจากทั้งคู่อย่างเงียบๆส่วนพระเอกก็ยังคงรู้สึกผิดต่ออมวยจึงไม่ได้ห้ามที่ราโมนาจะเดินจากไปแต่อมวยผู้แสนดีก็รู้ครับว่าในใจพระเอกนั้นไม่มีเธออีกแล้วเธอทราบดีว่าพระเอกและราโมนานั้นรักกันเธอจึงเป็นฝ่ายบอกให้พระเอกตามราโมนาไปพระเอกบอกลาอมวยแล้ววิ่งไปหาราโมนาเพื่อขอคบกับเธออีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็เดินจับมือเข้าไปในประตูที่มีความอบอุ่นรอคอยพวกเขาอยู่อีกฝั่งและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ